สวัสดีค่ะหมาน้อยสอนรวยบทที่18ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะหมาน้อยสอนรวยบทที่18และแล้วการผจญภัยก็สิ้นสุดลงเริ่มต้นชีวิตใหม่กับอิสรภาพทางการเงินแล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการมีปัญหานั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้ฉันมองหาโอกาสใหม่ๆและสามารถเรียนรู้ได้มากมายหลังจากนั้นไม่กี่เดือนฉันก็เริ่มเขียนประสบการณ์ของตัวเองออกมาซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมบางทีฉันอาจจะต้องการแค่ความแน่ใจว่าฉันจะไม่ลืมเรื่องราวแม้เพียงเสียเซี่ยวไปดังนั้นฉันจึงพยายามเขียนให้ได้วันละ2หน้ามันก็ไม่ยากหรอกเพราะฉันมีรายการที่จดไว้ในบันทึกความสำเร็จอยู่แล้วซึ่งมันก็ทำให้ฉันสนุกมากๆเวลาผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกและฉันก็ได้พบกับการผจญภัยใหม่ๆตลอดเวลาตอนนี้พ่อกับแม่มีความสุขดีมากคุณโกลสแตนสามารถโน้มน้าวให้พ่อจ้างคนงานอีก2คนได้ตอนแรกมันดูค่อนข้างลำบากเพราะพ่อคิดว่าพ่อคงจะจ่ายเงินเดือนไม่ไหวแต่โชคดีที่พ่อเชื่อถือในตัวคุณโกลสแตนมากจึงยอมทำตามคำแนะนำของเขาแล้วทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปตอนนี้พ่อมีสมาธิกับสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ก่อนนี้พ่อเคยสงสัยว่าพ่อจะเหมาะกับอาชีพอิสระนี้หรือเปล่าตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมทิ้งบางอย่างที่พ่อไม่ชอบและทำไม่ได้ดีให้คนอื่นทำบ้างตอนนี้พ่อก็เลยอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลามันไม่น่าเชื่อเลยว่าคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดนี้เมื่อปัญหาเรื่องเงินหมดไปตอนนี้พ่อไปทำงานด้วยความสดใสทุกเช้าแถมผิวปากด้วยซึ่งพ่อก็ไม่ได้ผิวปากดีขึ้นเลยและคงจะไม่มีใครผิวปากได้ผิดขี่ขนาดนี้อีกแล้วและตั้งแต่พ่อซื้อรถคันใหม่พ่อก็ยังตื่นเช้ากว่าปกติ1ชั่วโมงกิจการของฉันก็รุ่งเรืองไปได้ด้วยดีตอนนี้ฉันดูแลหมา21ตัวแถวบ้านเราซึ่งฉันจะพาไปเดินเล่นแปลงขนและฝึกพวกมันแต่แน่นอนฉันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวต่ออีกต่อไปเพราะฉันได้เรียนรู้จากมาเชลแล้วว่าเราสามารถจ้างเด็กคนอื่นๆให้ทำแทนเราได้ด้วยโมนิก้าเองก็ได้รายได้งามจากงานนี้แต่ฉันก็ยังไม่มีแผนว่าจะหาเงินอย่างไรและเมื่อไรแล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการมีปัญหานั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้ฉันมองหาโอกาสใหม่ๆและสามารถเรียนรู้ได้มากมายฉันค้นพบสิ่งที่เราจะทำได้ด้วยคอมพิวเตอร์อ้อตอนนี้ฉันซื้อแล็ปท็อปได้แล้วนะก็เลยทำการบ้านเสร็จได้เร็วมากขึ้นและเรียบร้อยมากขึ้นคะแนนของฉันจึงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ฉันยังเรียนการทำสถิติด้วยซึ่งคุณนายฮานินคัมช่วยฉันอย่างมากเพราะเขาเล่นคอมพิวเตอร์และทำบัญชีเป็นงานอดิเรกสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาจากแกช่างวิเศษจริงๆค่ะแน่นอนตอนนี้ฉันหาเงินได้มากขึ้นแต่ฉันก็ยังจัดสรรเงินเหมือนแต่ก่อนอย่างเคร่งครัดนั่นคือแบ่ง 50% สำหรับหารขุมทรัพย์ของฉัน 40% สำหรับความฝันที่ฉันจะต้องใช้เงินและอีก 10% สำหรับใช้จ่ายฉันมีของส่วนใหญ่ที่อยากได้ในรายการที่ฉันเคยจดไว้มันนี่ดูแล้วมีเพียงแค่การเดินทางไปอเมริกาเท่านั้นที่ยังไม่ได้ทำเพราะฉันรู้สึกว่าฉันจะได้พบกับสิ่งพิเศษที่นั่นบางสิ่งที่ทำให้ชีวิตของฉันพลิกผันไปทั้งชีวิตชมรมนักลงทุนของเราก็ประสบความสำเร็จมากราคาหุ้นในกองทุนแรกของเราตกลงในช่วง7เดือนแรกแต่เนื่องจากเราไม่ได้เทขายก็เลยไม่ขาดทุนตอนนี้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นแล้วและคงจะทำกำไรดีมากหากเราขายเสียตอนนี้แต่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำอย่างนั้นเพราะเราต้องการขุนหาญของเราให้อ้วนขึ้นไปเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งมาเชลเคยคิดอยากจะขายแต่คุณนายทรัมป์ถามเขาว่าเขาจะเอาเงินที่ขายได้ไปทำอะไรมันถึงจะงอกเงยขึ้นมาอีกพวกเราก็ได้บทสรุปว่าเราจะลงทุนแบบเดิมดีที่สุดและมาเชลก็เข้าใจอย่างรวดเร็วว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องเทขายหุ้นเลยตอนนี้เราลงทุนกับกองทุนทั้งหมด4กองทุนทุกครั้งที่พวกเราพ่อมดการเงินมาพบกันเราก็ต่างสนุกสนานกันมากและทุกครั้งเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากคุณนายทรัมป์เสมอแม้แต่โมนิก้าก็เข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีจึงไม่แน่แปลกใจเลยที่เราสามารถให้คำแนะนำดีๆกับพ่อแม่ของพวกเราได้และพวกเขาก็เรียนแบบแผนการลงทุนของพวกเราด้วยนะต
ตอนแรกก็เหนียมทำแอบแอบอยู่หรอกแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ทำอย่างเปิดเผยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยตอนนี้คุณโกลสแตนแข็งแรงดีแล้วเขากลับไปทำธุรกิจได้เต็มตัวส่วนม้าน้อยแสนฉลาดก็ยังอยู่กับฉันแน่นอนฉันยังไปเยี่ยมคุณโกลสแตนทุกๆวันเสาร์พร้อมกับเจ้าหมาลาบราดอร์สีขาวเหมือนเดิมพวกเราออกไปเดินเล่นด้วยกันหลังจากนั้นก็กินขนมเค้กอร่อยๆพร้อมกับโกโก้ระหว่างนั้นพวกเราจะสนทนากันอย่างออดรสชายคนนี้เป็นอัจฉริยะทางการเงินตัวจริงเลยค่ะฉันจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกครั้งสำหรับเขาเงินเป็นแค่ของธรรมดาด้วยเหตุนี้ท่าทีต่อเงินของฉันจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วยคุณโกลสแตนจะปราศัยเรื่องสถานการณ์การเงินให้ลูกค้าของเขาฟังเดือนละครั้งซึ่งพ่อแม่ของฉันก็ไปร่วมด้วยสม่ำเสมออยู่มาวันหนึ่งเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าจะให้ฉันขึ้นไปปราศัยให้ลูกๆของลูกค้าของเขาฟังด้วยฉันตอบตกลงครั้งแรกมีผู้ฟังเป็นเด็ก7คนเท่านั้นแล้วก็มีการบอกกันปากต่อปากตอนนี้ฉันพูดให้เด็ก 20-30 คนฟังสม่ำเสมอและฉันได้เงินในการพูดครั้งละ75มาร์กเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณโกลสแตนก็เกิดความคิดใหม่เขาเสนอให้ฉันตั้งบริษัทสำหรับช่วยเหลือเกาะการลงทุนของเด็กๆร่วมกับเขาเขาเกิดความคิดนี้เมื่อฉันเอาแฟ้มที่ฉันได้รับจากคุณนายทรัมป์ให้เขาดูฉันเห็นว่าความคิดนี้ยอดมากคุณลองคิดสิคะฉันยายหนูคีลาเนี่ยนะจะได้มีบริษัทร่วมกับคุณโกลสแตนอัจฉริยะทางการเงินฉันถามเขาว่าทำไมเขาจึงอยากตั้งจัดตั้งบริษัทกับฉันคนนี้คำตอบของเขาช่างเหมาะเจาะกับบันทึกประจำวันของฉันเสียจริงเพราะด้วยความรู้และความสำเร็จของหนูทำให้หนูมีคุณสมบัติพอถ้าฉันไม่คิดว่าการตั้งบริษัทกับหนูจะทำให้กิจการของฉันรุ่งเรืองมากกว่าตั้งเองคนเดียวแล้วก็ฉันคงไม่ยื่นข้อเสนอกับหนูหรอกจ้ะหนูจะต้องดึงดูดลูกค้าเด็กๆมาได้มากกว่าที่ฉันจะทำคนเดียวแน่ๆฉันเห็นด้วยกับเขาก็เพราะว่าฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแต่ถึงยังไงฉันก็ยังตื่นเต้นมากอยู่ดีฉันมั่นใจว่าจะต้องพบกับการผจญภัยใหม่ๆอีกแน่นอนฉันเขียนทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วฉันก็นอนเอนหลังครู่หนึ่งและอ่านทวนสิ่งที่เขียนบนแล็ปท็อปทั้งหมดอีกครั้งฉันว่าฉันเขียนได้ดีไม่เลวเลยนะเนี่ยและฉันก็มองดูมันนี่ฉันจ้องเจ้าหมาอย่างครุ่นคิดแล้วไม่ได้คุยกันมาตั้งนานแล้วและฉันก็อยากจะถามมันเหลือเกินว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นแต่ฉันกลัวจะกลัวอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ว่าจะมีบางสิ่งต้องสิ้นสุดลงตลอดไปตอนนี้ฉันจึงทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนเสียทีฉันเรียนรู้ที่จะไม่วิ่งหนีสิ่งที่ฉันหวาดกลัวฉันจึงจูงเชือกคล้องคอมันนี่โดยไม่รีรอและเดินเข้าป่าไปพร้อมกันแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งยังค้างคาและฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยมีก้อนจุกอยู่ที่คอฉันพวกเราจึงเดินช้ากว่าปกติในที่สุดพวกเราก็มาถึงที่ซ่อนของพวกเราพวกเราไม่ได้มาที่นี่นานแล้วทางเดินที่พวกเราเคยผ่านก็มียากขึ้นรกเต็มไปหมดกว่าเราจะไปถึงข้างในจึงใช้เวลานานหน่อยและที่นี่ก็ดูไม่สบายเหมือนกับแต่ก่อนทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปหมดฉันเศร้าเหลือเกินและจ้องมองเจ้าหมาน้อยมันนี่อย่างเนิ่นนานฉันอยากให้มันพูดกับฉันอีกเหลือเกินมันไม่ได้พูดอะไรมานานมากแล้วจนบางครั้งฉันคิดว่าฉันฝันไปเองหรือเปล่าแต่มันจะเป็นได้ยังไงฉันขอร้องมันนี่ให้ช่วยยืนยันกับฉันว่ามันพูดได้จริงๆสีหน้าของเจ้าหมาลาบราดอร์เปลี่ยนไปฉันรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปสู่เวลาตอนที่มันนี่พูดกับฉันเป็นครั้งแรกคีลามันไม่สำคัญหรอกนะว่าฉันจะพูดได้หรือไม่ได้ฉันดีใจที่สุดเพราะสิ่งที่ฉันได้ยินคือเสียงของมันนี่แน่นอนมันนี่พูดต่อไปว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือเธอจะได้ยินหรือและเข้าใจฉันหรือเปล่ามันก็เหมือนหนังสือที่เธอกำลังเขียนตอนนี้นี่แหละบางคนที่อ่านมันอาจจะไม่ได้ยินสิ่งที่เธอต้องการจะสื่อและไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่บางคนก็จะลุกขึ้นมาจัดการเงินของตัวเองอย่างฉลาดขึ้นแล้วพวกเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขและร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมตอนนี้มันนี่หยุดพูดไปแล้วฉันไม่แน่ใจว่าฉันฝันไปหรือว่ามันนี่พูดกับฉันจริงๆมันเหมือนกับฉันเป็นบ้าไปแล้วและทันใดทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ฝันฉันบอกไม่ได้ว่าทำไมและฉันก็ไม่จำเป็นต้องรู้ฉันรู้สึกหนาวเยือกไปทั้งตัวเพราะฉันแน่ใจในทันใดว่ามันนี่ได้พูดกับฉันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันไม่สามารถอดกลั้นความเศร้าโศกไว้ได้อีก
ฉันยื่นมือไปหาเจ้าหมาและอบกอดมันไว้เนิ่นนานฉันกอดมันแน่นเท่าที่ฉันจะมีแรงราวกับว่าจะช่วยให้มันยอมพูดกับฉันอีกแล้วฉันก็นึกถึงคำพูดของคุณโกลด์สแตนที่ว่าอย่าเสียใจกับสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วแต่จงขอบคุณเวลาดีๆที่เราเคยมีสำหรับฉันนั่นหมายความว่าตั้งแต่นี้ไปฉันจะต้องก้าวต่อไปโดยไม่มีคำแนะนำจากหมาน้อยที่ชื่อมันนี่อีกจะว่าไปมันก็ดีเหมือนกันเมื่อมันไม่พูดก็ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับมันแน่ๆไม่มีใครอยากจะจับมันไปทดลองและทุกครั้งคงจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นแค่ความเพ้อฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฉันร้องไห้ออกมาเบาๆมันนี่หันหัวมาและเลียหน้าปลอบฉันคราวนี้ฉันปล่อยให้มันเลียแต่โดยดีฉันร้องไห้อยู่นานและรู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งฉันก็มีสติขึ้นมาอีกครั้งฉันซาบซึ้งในทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้จากเจ้ามันนี่คำสอนทุกอย่างของมันจะยังมีชีวิตในตัวฉันฉันไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วว่าตัวเองจะมีโอกาสรวยได้อีกหรือเปล่าบางทีอาจจะเร็วกว่าที่ใครๆคาดไว้ก็ได้และฉันก็รู้ว่าฉันจะอยู่กับเงินพวกนี้ได้อย่างมีความสุขตอนนี้ฉันสามารถเล่าเรื่องราวของฉันฉันสามารถแต่งเรื่องให้ไม่มีใครรู้ว่าฉันจินตนาการเสียงของมันนี่ขึ้นมาเองหรือว่ามันพูดกับฉันจริงๆตอนนี้ฉันมีแต่ความซาบซึ้งจากส่วนลึกของหัวใจฉันนิ่งไปด้วยความรู้สึกสุขใจและอยู่กับมันนี่ในที่ซ่อนของเราอีกเป็นเวลานานนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วและฉันก็รู้ทันทีว่าจะจบหนังสือของฉันอย่างไรเรากลับบ้านและฉันเขียนว่าฉันอยากให้เด็กหลายๆคนได้ยินหนังสือเล่มนี้พูดกับตัวของเขาเองนะคะหมาน้อยตัวหนึ่งที่ชื่อมันนี่และฉันคงจะดีใจมากทีเดียวด้วยรักและปรารถนาดีคีลาแล้วก็จบบทที่18ของหนังสือหมาน้อยสอนรวยเล่มนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในหนังสือเรื่องหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ